สบายดีตอนนี้เฮาอยู่ที่สปป.ลาวอันนี้คือที่พักของเฮาพามาเบิ่งที่พักของเราวันนี้เนี่ยค่ะไสยวงศ์รีสอร์ทนี่คือบรรยากาศที่พักของเฮาเยอะนั่นพญาวดด้านหลังจะเป็นน้ำเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆที่พักจะพาเข้าไปดูห้องพักผู้ใหญ่อ้วนก็จะอยู่ข้างในนี่คือห้องพักของเราคืนนี้ที่ปากซองนี่ค่ะนี่คือหลังห้องวิวหลังห้องว้าวกอไผ่กอหญ้าใหญ่ต้นหญ้าใหญ่ลำหญ้าใหญ่นี่ค่ะนี่คือวิวหลังห้องของเราจะได้ยินเสียงน้ำน้องไกด์บอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนหนาวมากเมื่อคืนนี้นอนอีกที่นึงหนาวโอ้ยหนาวจริงๆขอผ้าห่มเพิ่มที่นี่ก็จะขอผ้าห่มเพิ่มเหมือนกันเราต้องทำตัวให้อบอุ่นไว้ก่อนนี่คือวิวหลังห้องของเราคืนนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งด้านนอกของรีสอร์ทบริเวณรอบๆเนาะว่าเป็นแบบใดป้ายชัยวงศ์รีสอร์ทจะมีน้ำไหลผ่านนะคะพาไปดูตรงนี้เขาก็จะทำเป็นน้ำตกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำเดินข้ามสะพานไปก็จะเป็นรีสอร์ทที่พักนี่ค่ะเขาก็จะทำซุ้มนั่งกินอาหารเป็นจุดๆไปพูนไปถึงพุ่นเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งจุดอื่นทางเขาม้าสวยสวยจะเป็นดอกบัวตองอยู่สองทางทางเลยค่ะสวยมากเลยก็จะมีน้ำไหลผ่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าได้นี่ทางยางบึงนี่ทางเขารีสอร์ทที่ทางรถเขาไปที่พักหมองพักของเขาก็จะเป็นน้ำแบบนี้ก็จะมีจุดนั่งกินข้าวนั่งชิลสั่งอาหารมานั่งกินตามจุดต่างๆค่ะก็จะมีทางเข้าหลายจุดทอดแล้วไสยวงศ์รีสอร์ทนี่ทางยางเข่าทางพ้นยางเข่าเมื่อนี้มารีวิวที่พักของเราคืนนี้ที่ปากซองบ่ได้พักในตัวเมืองค่ะพักอยู่รอบนอกบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากตรงนี้จะเป็นซุ้มต่างๆไว้นั่งกินอาหารนั่งสั่งอาหารมากินสำหรับคนนอกก็เข้ามาได้มานั่งกินอาหารชมวิวชมบรรยากาศบรรยากาศดีก็จะมีคนมานั่งสั่งอาหารมากินดังเข้าไปก็จะเป็นรีสอร์ทมีซุ้มหลายซุ้มลงไปข้างล่างนู่นคนนอกก็เข้ามากินได้คนนอกก็เข้ามาชมบรรยากาศสั่งอาหารนั่งกินริมน้ำบรรยากาศดีนี่คือนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยค่ะแต่หน้าตาก็จะออกมาทางลาวๆนี่แหละค่ะแต่พูดลาวได้ด้วยค่ะนักท่องเที่ยว2คนนี้พูดลาวได้ด้วยนะเป็นนักท่องเที่ยวพิเศษเป็นสามารถพูดภาษาลาวได้แบบชัดเจนเลยค่ะพูดภาษาลาวนับ1 2 3ชูมือเดี๋ยวเฮาพาเข้าไปเบิ่งด้านในโอ้ข้างในมีที่ให้เด็กๆเล่นมีอ่นหลนซาแม่นบ่เอิ้นๆๆอีหยังนะอ่นหลนซา
โอนลนซาคือกันใช่ไหมอ๋อเรียกโอนลนซาเหมือนกันเลยนะทักยูนีบอค่ะทักยูนีบอมาเที่ยวมาเล่นจ้ามาเที่ยวมาเล่นนึกว่าพักยูนีน้ำจ้ามาเที่ยวมาเล่นที่ละกับมืออันนี้ไม่ใหญ่แม่นแหละไม่ใหญ่มาผลสกิลจ้าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยอากาศเย็นมากลมเย็นเริ่มหนาวแล้วเนอะเริ่มหนาวแล้วป่าเฮาพาเขาไปเบิ่งด้านในเฮงค่ำเฮงเย็นอันนี้จะเป็นร้านอาหารของรีสอร์ทที่เรามาพักที่พักของเราจะอยู่ด้านหลังว้าวดูโซนนี้มีที่ให้เดินเล่นเยอะมีที่ให้ย่างให้เดินชมเยอะบรรยากาศดีโซนนี้ก็กางเต้นได้ค่ะมานอนกางเต้นได้สำหรับคนที่ว่าอยากนอนเป็นห้องนะเอาเต้นมานอนนี่ได้หรือมันอาจจะมีเต้นให้เศร้าบ่แน่ใจเนาะแล้วก็จัดปาร์ตี้กันอยู่บังนี้ได้เพราะว่ามาตอนเศร้านี่เห็นคนจัดปาร์ตี้กันอยู่นี่แล้วก็มีเต้นคือสามารถมากางเต้นนอนอยู่บังนี้ได้นี่ค่ะรอบๆบริเวณที่พักตรงที่บริเวณกลางเต้นก็มีห้องน้ำเห็นน้ำค่ะนะสะดวกสบายน่าจะมีหลายร้านค่ะมาเบิ่งนี่อ๋อมีหลายร้านจริงๆด้วยนี่ร้านนี้เหมือนกันเป็นร้านกลางเต้นได้มีห้องน้ำนี่จุดกลางเต้นเป็นจุดๆๆมีหลายจุดด้วยถ้าเกิดใครมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะหรือคนเดียวเนี่ยเขาก็จะมีเป็นจุดที่เอาไว้กลางเต็นท์เนี่ยอุ้ยมีหลายค่ะนั่นก็ห้องน้ำเฮ็ดดีด้านนอกก็จะเป็นลานจอดรถสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาพักที่นี่ก็จอดอยู่ข้างนอกตอนแรกเห็นแล้วงงเนี่ยค่ะตอนแรกเห็นแล้วงงว่ามันคืออีหยังเขาคือเฮ็ดจังซี่เนี่ยตอนแรกงงเห็นแล้วงงมันคืออีหยังตอนนี้พอที่เข้าใจได้แล้วค่ะว่าตรงนี้มันคือเอียงสำหรับที่กางเต็นท์เนี่ยค่ะสำหรับคนที่จะมากางเต็นท์นอนที่นี่บรรยากาศดีค่ะจะมีน้ำอยู่ด้านข้างหูแล้วตอนแรกสงสัยว่ามันคือเอียงพอเข้ามาเบิ่งใกล้ๆหูเลยค่ะว่าเป็นจุดกางเต็นท์พอให้ฝนตกเราก็ไม่กลัวจะแฉะนี่เพื่อนเฮ็ดดีมากค่ะตะเวนกำลังจะตกดินละงงได้ตอนแรกเขาเนาะมางงว่ามันคือลาดมันคืออีหยังเขาเฮ็ดขึ้นเพราะอีหยังให้คนชมวิวจีคือเขาไปได้ยางเขามาเบิ่งใกล้ๆเนาะแต่พอเขายางเขามาเบิ่งใกล้ๆเขาถึงได้ฮู้ว่าเป็นจุดกลางเต็นท์มีที่กลางเต็นท์หลายเอาง่ายๆเท่าไปจากที่เขายางเบิ่งมาเนี่ยจุดนี้คือริมน้ำแล้วจุดที่อยู่ตรงนั้นอีกอากาศดีลมลื่นมีต้นไม้ใหญ่สบายดีมาจากใส่กันปักเซโอ้ขับมอเตอร์ไซค์มาบ่ได้นานนะว้าขับมอเตอร์ไซค์มาฟาดมาจากปักเซเราขึ้นนี่นอนใส่นอนนี่บ่เราไปนอนใส่ไปกับอุ้ยมันบ่ค่ำบ่บ่เป็นหยังโอ้มาได้ใส่มาจากฟังไทยจ้ามาหลายคนอยู่พักอยู่นี่ไปละจ้าอันนี้คือไกด์ของเราพาเขามาเที่ยวเมืองลาวจัดดีมากๆแล้วมีลานกลางเต็นท์หลายจุดด้วยนะอากาศตอนนี้เย็นสบายสบายดีนี่คือบริเวณลานกลางเต็นท์ของที่พักชัยวงศ์รีสอร์ทนี่คือบริเวณก็จะมีหลายจุดค่ะอันนี้คือจุดหนึ่งแต่นั่นมีเป็นจุดที่มีซีเมนต์พามาเบิ่งห้องน้ำนี่คือห้องอาบน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำอันนี้อาบน้ำอันนี้ห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำเลยนะอ๋อมีเครื่องทำน้ำอุ่นเห็นน้ำวายเพอร์เฟกต์แล้ว
เนาะนี่คือจุดกลางเต้นมีหลายจุดใครจะมานอนกลางเต้นอยู่นี่ก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยดีมากๆค่ะหรือจะหน้าห้อนจะอยู่ได้นะหน้าห้อนก็จะเย็นสบายจะบ่ห้อนถ้าหน้าหนาวก็หน้าหนาวโคตรหนาวบอกไว้เลยว่านี่มื้อนี้วันที่19พฤศจิกายนนี่ยังขนลุกเลยนะหนาวซะท่านคืนสุดท้ายที่สปป.ลาวปากซองนี่คือบรรยากาศคืนที่เฮามานอนอยู่ปากซองค่ะอยู่ที่ไสยวงศ์รีสอร์ทนี่คือบรรยากาศเนี่ยอันนั้นผู้ดูแลดิผู้บริหารที่นี่ดูแลดีขนาดวัยรุ่นสร้างตัวซื้อหยังน้องซื้อหยังซื้อหยังก็ลีอ๋อนี่คือผู้บริหารที่นี่โทรมาโลดเจอน้องบริการดีดูแลดีเลยแหละดูแลดีสถานที่ดีมากบรรยากาศเต็มร้อยให้ไปเลยชัยวงศ์รีสอร์ทที่ปากซองออกจากปากซองบ่ไกลบ่ไกลเหมาะมากล้อมรอบไปด้วยห้วยเสียงน้ำไหลรอบๆ บรรยากาศดีเลยค่ะตอนนี้จากองศา18องศาดึกยิ่งดึกจะยิ่งหนาวนะคะที่ตรงนี้เขาก็จะมีหมูกระทะค่ะอาหารตอนกลางคืนของเราก่อนนะเดี๋ยวชิมมื้อก่อนนะเป็นยังไงมันเป็นเหมือนน้ำพริกเผาเหมือนน้ำพริกเผาน้ำจิ้มเหมือนน้ำพริกเผาเราจะ cook that or you're supposed to eat it with a raw egg looking for bottle opener นี่บรรยากาศควันขมงชงเชง no drinking บรรยากาศได้สั่งบ่ฟืนมันเปียกค่ะฟืนมันชื้นน้องก็เลยไปเอาฟืนมาให้ไหมบริการดีค่ะยังอยู่แต่เขามันไหลๆเขากะสิคึกๆที่9หมด just one more not 50 like that had four oh that was terrible ขอบใจเอาเนื้อเปิดแก้วมานำเด้ออยากกินอยากกินถ้าเปิดบ่เป็นI'm not saying, Doc.